กองสลักแจ้งอายัดสลัก 9,000 ใบในงวดวันที่16กันยายน66เหตุประชาชนที่เป็นตัวแทนทำหายดังนั้นถ้าหากถูกรางวัลก็จะขึ้นเงินไม่ได้กองสลักก็เตือนระวังซื้อสลักอายัด 9,000 ใบออกรางวัลงวด16กันยายน2566ตัวแทนทำหายและก็สูญหายทางไปรษณีย์ย้ำ2คดีถ้าหากถูกรางวัลขึ้นเงินไม่ได้ต้องพิสูจน์ทางคดีให้แล้วเสร็จจนกว่าจะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของตัวจริงนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เปิดเผยว่าสำนักงานสลากก็ได้อายัดสลากจำนวน90เล่มหรือว่า 9,000 ใบจาก2คดีเป็นสลากสำหรับการออกรางวัลประจำงวดวันที่16กันยายน2566คดีแรกก็ได้รับแจ้งจากประชาชนตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้เสียหายระบุไว้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สูญหายจึงได้แจ้งความกับตำรวจให้บันทึกประจำวันรับแจ้งความเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวารินชำราญตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจภูธรภาค3ลงวันที่7กันยายน2566จากนั้นก็ได้ติดต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อที่จะขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สูญหายงวดวันที่16กันยายน2566จำนวน45เล่ม